สงครามขยายวงลับล้อฟันธงมอลโดวาจะเป็นยูเครน2ยิ่งรบรัสเซียยิ่งแกร่งอาวุธตะวันตกจะทำลายเคียฟย่อยยับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวความปราศรัยระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อทางการของรัสเซียระบุว่าวิกฤตในยูเครนยังตึงเครียดอยู่ในระดับแนวหน้ามอสโกถูกขังอยู่ในการต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์กับวอชิงตันโดยสหรัฐกีดกันEUจากการแสดงท่าทีที่เป็นอิสระและพันธมิตรชาติตะวันตกไม่ต้องการให้การสู้รบยุติลงทั้งยังประเมินว่ามอลโดวาจะตกอยู่ในฐานะยูเครนรายต่อไปเขากล่าวย้ำว่าการจัดหาอาวุธระยะไกลจากตะวันตกไปยังเคียฟในที่สุดจะบีบให้มอสโกต้องผลักดันกองทัพยูเครนให้ถอยห่างจากพรมแดนมากขึ้นวันที่3กุมภาพันธ์66สำนักข่าวทาสและรัสเซียทูเดย์รายงานว่าเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวในการให้สัมภาษณ์สื่อทีวีในหลายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนโดยจัดประเด็นร้อนสำคัญโดยย่อใน6เรื่องคือ 1. ยูเครนเป็นศูนย์กลางของการต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์ประเทศตะวันตกต้องการคว่ำบาตรรัสเซียให้เป็นอัมพาตเพื่อให้รัสเซียเข้าสู่ทศวรรษแห่งการถดถอยเขาอ้างถึงคำพูดของประธานคณะกรรมาการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดไลแอนที่ว่าเราอยู่ในศูนย์กลางของการต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ต้องสงสัยเลยทหารรัสเซียที่สู้รบในยูเครนล้วนเป็นวีรบุรุษซึ่งกระทำการเพื่ออนาคตของมนุษยชาติซึ่งจะโค่นทำลายการเป็นเจ้าโลกของสหรัฐโดยสมบูรณ์ 2. ความเชื่อของสหรัฐในความพิเศษของตนมั่นใจว่าจะทำลายรัสเซียสำเร็จสหรัฐปราบปรามนักการเมืองยุโรปคว้าร่องรอยสุดท้ายของความเป็นอิสระจากสหภาพยุโรปประเภทของประชาธิปไตยที่พวกเขาสนับสนุนกลายเป็นสิทธิสำหรับพวกเขาที่จะกำหนดคนอื่นว่าประชาธิปไตยควรเป็นอย่างไรวอชิงตันกดดันประเทศอื่นๆให้ดำเนินการตามความต้องการของตัวเองโดยไม่เสนอผลประโยชน์ใดๆในการปฏิบัติตามและขู่ลงโทษต่อผู้เห็นต่าง 3. ความตั้งใจของตะวันตกในยูเครนความขัดแย้งในยูเครนยังคงโหมกระหน่ำต่อไปประชาชนตะวันตกที่นำโดยสหรัฐไม่ยอมหยุดจนกว่าพวกเขาจะสรุปว่าพวกเขาขจัดภัยคุกคามต่อความเป็นเจ้าโลกได้แล้วเคียฟถูกชาติตะวันตกห้ามไม่ให้แสวงหาสันติภาพกับมอสโกเขาระบุว่าเซเลนสกี้น่าจะรู้สึกละอายใจบ้างที่ถูกตะวันตกควบคุมและบงการและใช้วิธีฉายภาพทางจิตวิทยามากกว่าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเสบียงอาวุธตะวันตกที่อัดฉีดให้ยูเครนลาฟลอฟกล่าวว่ารัสเซียพยายามผลักดันกองทัพยูเครนให้ถอยห่างจากจุดที่จะไม่เป็นภัยคุกคามอีกต่อไปยิ่งรัฐบาลเคียฟได้รับอาวุธระยะไกลจากตะวันตกมากเท่าไหร่มอสโกก็ยิ่งต้องผลักดันมันออกจากพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศของเรามากขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะกับดินแดนใหม่ทั้ง4เข้าร่วมกับรัสเซียหลังการลงประชามติการเพิ่มความช่วยเหลือทางทหารแก่เคียฟมีแต่จะนำไปสู่การยกระดับปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซีย4การต่อต้านรัสเซียลำดับต่อไปลอฟถูกถามว่าชาติใดจะกลายเป็นผู้ต่อต้านรัสเซียรายต่อไปซึ่งเป็นคำที่ผู้นำรัสเซียใช้อธิบายยูเครนในสถานะปัจจุบันรัฐมนตรีรัสเซียกล่าวว่ามอลโดวาอาจจะได้รับเลือกให้รับบทนี้เนื่องจากบุคลิกของประธานาธิบดีไมอาซานดูลาฟลอฟประเมินว่าซานดูได้รับตำแหน่งผู้นำประเทศด้วยวิธีการเฉพาะที่ห่างไกลจากคำว่าเสรีภาพและประชาธิปไตยเธอมีสัญชาติโรมาเนียพร้อมที่จะรวมมอลโดวาเข้ากับโรมาเนียและพร้อมจะทำทุกอย่างที่พุ่งเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นักการทูตแย้งข้อ5รัสเซียไม่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับปฏิบัติการพิเศษในยูเครนรัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะขอให้พันธมิตรของตนในองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วม CSTO เพื่อขอความช่วยเหลือทางทหารในยูเครนลาฟลอฟระบุว่าเรามีทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการทางทหารพิเศษเพื่อยุติสงครามซึ่งตะวันตกเริ่มต้นผ่านระบอบการปกครองของเคียฟหลังการรัฐประหารในปี2557ในยูเครนมาก่อนหน้านี้6พันธมิตรจีนใช้แนวคิดโลกาภิวัตน์ที่ออกแบบโดยสหรัฐลาฟลอฟกล่าวถึงความสัมพันธ์รัสเซียจีนในปัจจุบันว่าแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาพร้อมเสริมว่าพวกเขาไม่มีข้อจำกัดและไม่มีปัญหาใดที่จะอภิปรายถึงสถานการณ์ต่างๆที่สำคัญทั้งมอสโกและปักกิ่งต่างก็ต้องการพัฒนาประเทศภายใต้กรอบบรรทัดฐานของการค้าระหว่างประเทศที่มีอยู่เขาย้ำว่าจีนจะเอาชนะอเมริกาบนสนามหญ้าของตัวเองภายใต้กฎของ
จีนเองในสายตาของมอสโกรูปแบบของโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันไม่มีลักษณะเชิงบวกอีกต่อไปลาฟรอฟกล่าวเสริมว่าเรารู้ตัวเร็วกว่านี้เพราะเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนรัสเซียหมกมุ่นแล้วก็พัวพันน้อยกว่าจีนในระบบการเงินโลกที่ได้รับอิทธิพลจากสหรัฐตลอดจนกลไกอื่นๆซึ่งตอนนี้วอชิงตันก็ใช้ในทางที่ผิดและมันกำลังย้อนกลับมาทำลายสหรัฐเองในที่สุดหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663